สวัสดีครับพบกับพี่บ่อยครั้งนะวันนี้จะเป็นเมนูหมูผัดขิงนะนี่ก็เป็นหมูที่พี่เบาได้หมักไว้ก่อนหน้านี้นะพี่น้องคงได้ดูคลิปไปแล้ววันนี้ก็จะเอามาผัดกับขิงนะส่วนผสมที่ใช้ก็มีขิงนะเห็ดอูหนูหอมเยยนะนี่มีพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกหยวกกระเทียมนี่ก็เป็นต้นหอมเอาละสำหรับส่วนผสมที่ปรุงรสไปดูตอนที่ผัดกันเลยดูขั้นตอนการผัดนะพี่เบาก็ใช้มันหมูเลยพี่น้องอากาศหนาวตอนนี้โอ้โหก็เอากระเทียมสับนะพี่น้องใส่ลงไปก่อนน้ำมันหมูก็มีความหอมอยู่แล้วนะจากเมนูกากหมูที่พี่เบาทำไว้ต่อด้วยหมูมักนะที่พี่เบาทำไว้ก่อนหน้านี้หมูมักก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มนะมันก็คล้ายๆกับหมูที่ใส่ในราดหน้าอะไรแบบนั้นสำหรับวิธีการหมักหมูนะพี่น้องก็เลื่อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะพี่บ่าวทำไว้แล้วเดี๋ยวก็จะผัดให้หมูพอทุกนะให้พอแดงๆแบบนี้นะหายไปนะเมนูผัดก็เป็นเมนูที่มันง่ายๆพี่น้องพอมากนะก็ใส่ไปเลยกินแล้วก็ที่ต้องใช้เวลาสองอย่างนี้ก็คือเห็ดอูหนูนะนี่ต้องใส่ลงไปก่อนแล้วก็ผัดให้เข้ากับน้ำมันนี่หอมๆเลยโอ้มีความหอมของขิงขึ้นมานะผัดน้ำมันนะโดนน้ำมันสำหรับขิงที่พี่บ่าวใช้นะก็ซื้อมาจากตลาดเลยนะเขาก็ปอกแล้วก็หั่นเป็นเส้นแบบนี้ให้เรียบร้อยก็จะผัดให้ขิงนะมีความนุ่มนะเอาละประมาณนี้ขิงก็ส่วนที่ต้องใส่เพิ่มก็มาก็คือหอมเยยผัดหอมเยยไปสักนิดหน่อยนะดูหน้าตาเริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ทำการปรุงรสเลยการปรุงรสใช่ไหมเราหมักหมูมาแล้วนี่ก็ไม่ต้องปรุงรสเยอะนะพี่บ่าวก็ใช้น้ำมันหอย1ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนถ้ามันแห้งเกินไปแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องก็เติมน้ำเกลือหรือว่าน้ำซุปก็ได้นะพี่บ่าวก็ใส่น้ำซุปไปประมาณสัก2ช้อนก่อนแล้วก็ให้สีสันมันน่ากินนะซีอิ๊วดำนะสักหนึ่งช้อนชาพี่เบาก็ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชานะพริกไทยกินพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาพี่เบาก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีความหวานที่ออกมาจากหอมเยยอีกตอนนี้หน้าตาเริ่มน่ากินแล้วพี่น้องก็รอให้พอหอมย่อยเนี่ยมันเริ่มสีใสๆขึ้นมานะตอนนี้ใกล้ได้แล้วดูนี่ก็ใส่พริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกหยวกให้พอมีสีสันขึ้นมาถ้ามันดูน้ำน้อยนี่ไปใช่ไหมก็เอาน้ำซุปสุดท้ายนะก็ให้มันมีเขียวๆหน่อยนะต้นหอมใส่เข้าไปผัดสองสามทีก็พอแค่นี้เสร็จแล้วพี่น้องปิดไว้ได้เลยละเดี๋ยวพี่บ่าวใส่จานให้ดูซุปเข้าไปจัดให้ดูดีนะสำหรับเมนูผัดนะพอเราทำหมูหมักเรียบร้อยแล้วนี่หมายว่ามันก็ง่ายและขั้นตอนมันไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาเร็วในการผัดนะแป๊บเดียวก็ทำเสร็จเลยประมาณนี้พี่น้องก็สำเร็จอีกหนึ่งเมนูนะหมูหมักผัดขิงได้หน้าตาดีแบบนี้พี่น้องอร่อยพี่น้องก็เสร็จที่อีกหนึ่งเมนูนะเป็นเมนูที่มันง่ายนะแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะเพราะเราหมักหมูไว้เรียบร้อยแล้ว
เอาละแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีกวันนี้พี่เบาขอลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง